สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมมีแวะมาบ่อแถวคกโนดหน่อยนะครับไม่มาเกือบ2เดือนนะครับเขาทำกันจริงๆครับตัดกันทุกที่ทุกวันนะครับแหมที่หายไปเยอะเลยจากทริปก่อนนะครับนี่อยู่กับทีมงาน SPY หน่อยนะครับนานไม่ได้ถ่ายนะครับยังไม่มีในช่องหายไปนานเลยนี่แกส่งดีทูมานะครับไม่รู้โปรมาสุนะไอตัวรุ่น10ไปทำอยู่แถวไหนนะครับออกงานนอกหรือเปล่าคันนี้ก็ซื้อมามือสองนะครับเดิมก็เป็นของจินวรแต่ก่อนขายตัวดีทูคันนี้ครับเดี๋ยวเท้าความนิดนึงแกซื้อมาจากจินวรก็เอาดีทูมาโหลหนึ่งครับตอนนั้นแกทำสนามบินที่เบตงครับแกออกโหลหนึ่งเลยพอเสร็จสนามบินแกก็ทยอยขายประมาณกี่คันไม่ทราบเหมือนกันไอ้เจ้าดีทูแต่ที่เห็น2คันนะแถวที่ผมถ่ายอยู่นะในพื้นที่เป็นของเอ็นซานคันหนึ่งครับที่ซื้อกับแกเป็นเบอร์44นะคันนี้เป็นเบอร์32ทั้งหมดก็12คันนะไอ้ตัวดีทูนะไม่รู้เริ่มจากเบอร์อะไรนะเบอร์32ใช่หรือเปล่านะครับก็ยังออกรถอีกเยอะเหมือนกันนะเป็นฮิตาชิครับแต่ก่อนที่อยู่สนามบินนะแต่ว่าไอ้ตัวดีทูนี่ก็โหลหนึ่งแน่นอนเลยนะแต่ก็ออก10ล้อตอนนั้นก็3งวดนะงวดละ10คันจำไม่ได้เลยตอนนั้นเห็นคนงานบอกครับที่เคยทำที่สนามบินนะตอนนั้นรถใหม่เลยตอนนั้นนะสนามบินตอนนั้นก็ผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะเริ่มทำช่องครับก็เลยไม่ได้ไปนะรู้ว่าเขาทำสนามบินอยู่ครับไม่รู้ซื้อมาเท่าไหร่เห็นแต่ก่อนแกบอก2.2 ล้านครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ไปขายชั่วโมงตอนนั้นก็ประมาณ4หรือว่า3จำไม่ได้เลยตอนนั้นที่แกถอยมารถใหม่เลยนะครับโอ้แถวโคกโหนดนี่โอ้หน้าดินสวยๆเลยนะครับลูกรังก็มีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าดินนะซะเยอะนะครับก็จะออกเป็นเหมือนดินนานะครับดินเหนียวเนื้อมันนะครับอันนี้เวลาไปบดอัดนะครับแน่นนะดูเห็นเป็นผงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าบดอัดกับน้ำนะรถเกล็ดอะไรก็ผ่านครับเห็นเอ็นเก่งแต่ก่อนแกเอาจากตรงนี้เลยนะทำสีเลนทำถนนแถวไหนครับส่วนใหญ่จะผ่านนะครับในช่างจะยอมนะยอมรับโอ้โหกดซะหน้าเงยเลยครับเอ็นซานก็ไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะดีทูแกตั้งแต่แกไปตัดแถวบ่อของดัวเซกเตอร์ตอนนั้นนะยังไม่ได้เจอเลยนะจะถ่ายสักหน่อยอัปเดตงานแกไม่รู้ตัดแถวไหนนะนี่ลงไปสต็อกที่บริษัทหรือว่าหน้างานเลยนะปืนส่วนใหญ่ไม้ยางเล็กๆนะครับขายเจ้าของขายไม้ยางเล็กๆขายกับพื้นที่ไปเลยครับ
ยได้เป็นแค่ไม้ฟืนไม่น่าโตไม่ติดนะครับผู้ใหญ่ไม่ตักนะครับผู้ใหญ่แอร์นะครับโทรหาลูกค้าเมื่อกี้ลูกว่าแกทำนะไม่ทำรถจอดมาผิดคิวตลอดเลยครับแกไม่ได้ถ่ายเลยไอตัวรุ่น10นี้ไปถ่ายของมาซาสักหน่อยนึงแกวิ่งหน้างานเซลล์ไหนเดี๋ยวไปถามโชเฟอร์นะครับจะส่งรุ่น7มานะครับนี่โทรมาสูบโชเฟอร์ร่างทรงครับนี่เขาถามว่าตักยังไงวันหนึ่งได้เกือบร้อยนะครับทางเดียวเพราะว่าตรงนั้นไปไม่ได้แล้วมันเป็นน้ำนะครับต้องแวะเข้ามาทางของ STY นะครับผู้ใหญ่แอร์ก็ไอตัวด้านหลังก็ต้องผ่านทางนี้หมดเลยไม่รู้คาดทางคิดยังไงนะครับเก่งๆก็ผ่านทางนี้หมดเลยหน่อยๆนะก่อนที่ผมมาทายของ STY นะครับก็ตักอยู่ประมาณตรงนั้นนะโซนอันนี้ก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ชั้นล่างครับจะเป็นลูกรังแข็งแบบนี้นะครับก็น่าจะกัดไม่เข้านะครับต้องปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับค่อยมาลุยใหม่นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นหน้าดินเยอะครับหน้าดินจะหนานะประมาณเมตรกว่าๆนะครับเกือบ2เมตรบางทีปลาสัมพันธ์นะครับตรงนี้กำลังขาขึ้นครับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรนะครับตอนนี้กำลังรุ่งเลยคู่แข่งเลยตอนนี้อาจจะใหญ่จะด้วยซ้ำไปนะครับแข่งกับสาพันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปถามโชเฟอร์กับนักศึกษาสัมพันธ์สักหน่อยนึงนะก็จะจอดแล้วนะน่าจะกินข้าวก่อนนะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าสนใจหน้าดินก็มาซื้อได้กับ SPY นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาเลยนะครับเข้ามาถามได้เลยโชเฟอร์แกตักให้ตลอดนะว่าแกขายเหมือนกันไม่ต้องมาคุยราคากับ
ในหัวขับเลยนะครับโอเค